แล้วก็น้ำปลาร้าเหม็นออกต้องใส่หรือเจ้าคะแต่พ่อฤทธิ์ชอบการทำส้มตำเนี่ยเราจะตำเครื่องปรุงก่อนคุณป้าเจ้าขาคุณพี่เหมือนชอบกินส้มตำไหมเจ้าคะชอบมากชอบรสชาติอย่างไรหรือเจ้าคะก็รสชาติที่กำลังจะบอกอ้อเจ้าเนี่ยแหละเจ้าค่ะใส่อะไรก่อนหรือเจ้าคะกระเทียมกับพริกป้าทำให้ดูแล้วก็พริกจากนั้นก็ตำให้บุบๆพอไม่ต้องละเอียดพอได้แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกเจ้าค่ะสมัยหน้าใส่ปี๊บก็เลยเรียกปี๊บปึกใส่น้ำตาลปึกเท่าหัวแม่มือแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้าเหม็นออกต้องใส่หรือเจ้าคะแต่พ่อฤทธิ์ชอบพอแล้วหนูพอแล้วแล้วก็ตำเคล้าให้เข้ากันมาเดี๋ยวป้าชิมให้ข้าชิมเองเจ้าค่ะจะได้รู้รสของคุณพี่ได้ไหมเจ้าค่ะพอตำเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ใส่มะละกออีกหนึ่งกำเวลาทำอาหารอย่าออมมือใส่เท่าที่ควรใส่ควรใส่ก็ทุกอย่างนั่นแหละอ้อเจ้าเจ้าค่ะทีนี้ก็ตำได้เลยโอ๊ยหมูตำโยงๆพอก่อนตำโยงๆไม่ให้มะละกอแหลกเจ้าค่ะเบาๆพอกระเด็นกันหมดสิหนูเอาล่ะน่าจะแซ่บแล้วคุณพี่จะกลับเรือนเมื่อไหร่หรือเจ้าคะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ